A-Time Online Podcast So Watch รู้ลึกเรื่องหนังกับก็อตสิบกันมาถึงแล้วนะครับสำหรับช่วง So Watch นะฮะวันศุกร์แบบนี้4โมงนิดๆแล้วก็มาอัปเดตหนังกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างต้อนรับก็อตสิบกันด้วยครับผมสวัสดีครับพี่โบสวัสดีคุณผู้ฟังชาวชิวด้วยนะครับสวัสดีครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็แนะนำหนังดีๆกันไปหลายเรื่องนะฮะสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างครับพี่การสัปดาห์นี้มีหนังมาแนะนำกัน2เรื่องด้วยกันนะฮะเป็นหนังเอเชียหนึ่งเรื่องหนังฮอลลีวูดหนึ่งเรื่องโอ้ช่วงนี้เนี่ยเรื่องหนังเนี่ยต้องอัปเดตกับพี่การจริงๆผมไม่ได้ตามเลยมีลูก3เดือนมันไม่มีเวลาไปดูหนังไหนเลยพี่การจบเลยตอนเนี้ยไม่เป็นไรพี่โบตามซีรีส์ไปก่อนอยากดูไม่มีโอกาสเดี๋ยวหนังรอแบบลง Netflix ก็ได้อ่ะเออทอยอะไรเงี้ยไม่ได้ดูเลยต้องมานั่งไล่ดู1 2 3มีใน Netflix ไงฮะ4อยากดูมากแฟนก็อยากดูแต่ต้องรอไปก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครมีโอกาสดูหนังมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างสัปดาห์นี้ครับอย่างที่บอกไปครับมีหนังเกาหลีเรื่องนึงมาแนะนำพี่แต่ว่าเป็นหนังเกาหลีที่โด่งดังในระดับโลกฮะคือไม่ใช่แค่รู้จักกันแค่เกาหลีหรือเอเชียครับเพราะมันไปสร้างชื่อครับด้วยการคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของเทศกาลที่ดังที่สุดในโลกนั่นคือเทศกาลหนังเมืองคานส์นั่นเองไปคานเลยเหรอไปคานแล้วคว้ารางวัลใหญ่สุดก็คือปาล์มทองคำหรือว่าปาล์มดอคือเอาชนะหนังจากนานาชาติหนังพุ่งกับดังๆทั้งหมดเนี่ยเรื่องนี้ไปชนะมาพี่อย่างของไทยเนี่ยเคยมีพี่เจ้ยเคยได้ปาล์มทองคำใช่ไหมลุงบุญมีระลึกชาติคือผมสังเกตอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้เอาถึงคนทั่วไปนะส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าหนังที่ได้ปาล์มทองคำเนี่ยดูยากทุกเรื่องเลยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่อันในมุมมองของนักดูหนังคุณว่ามันก็ดูยากจริงๆเลยเนาะใช่คือเกณฑ์การตัดสินคือมันไม่เหมือนคนดูหนังทั่วไปวะคือมันเป็นรางวัลที่โอเคจริงๆออสการ์ยังถือว่าดูง่ายนะแต่ปาล์มทองคำเนี่ยมันเป็นรางวัลที่คือบางทีแล้วเนี่ยหลายคนพูดว่ามันคือต้องปีนบันไดดูแล้วก็ปัญหาของปาล์มทองคำก็คือว่าทุกปีเนี่ยเขาเปลี่ยนคณะกรรมการทุกปีอ๋อเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความชอบในแต่ละปีเนี่ยหนังที่ได้มาก็ไม่เหมือนกันเลยใช่อย่างออสการ์เนี่ยฮะเขาจะมีเมมเบอร์ที่เป็นกรรมการที่ใครเป็นกรรมการแล้วก็คือหลังจากเนี้ยก็เป็นกรรมการตลอดไปก็เป็นเหมือนได้โหวตทุกปีอ๋อมันก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมใช่ครับแล้วว่าเป็นคนปริมาณที่เยอะมากอาจจะแมสหน่อยจากทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยคือเยอะมากเป็นหลักพันแต่สำหรับปาล์มทองคำเนี่ยปีหนึ่งเขาจะเซตกรรมการขึ้นมาประมาณ10กว่าคนโอ้โหแล้ว10กว่าคนนี้เปลี่ยนทุกปีด้วยใช่แล้วก็จะมีแบบคนดังคนหนึ่งมานั่งเป็นประธานอย่างปีนี้ครับคนที่มาเป็นประธานปาล์มทองคำเนี่ยที่ต้องดูหนังคานทั้งหมดแล้วให้คะแนนเนี่ยก็คืออเลฮันโดกอนซาเลสอินาริตูเขาคือผู้กำกับ The Revenant Birdman ซึ่งจริงๆหนังของเขาเนี่ยอ่ะ Revenant ผมว่าดูง่าย Birdman เนี่ยก็ดูมีงงนิดๆแต่ก็ดูสนุกอ่ะดูสนุกใช่ใช่แล้วก็เขาก็จะมีคณะกรรมการซึ่งก็เป็นคนทั้งมีผู้กำกับมีนักแสดงในทีมปีนี้เนี่ยมีแอลแฟนนิงเนี่ยนะแอลแฟนนิงด้วยเหรอใช่ได้มาเป็นกรรมการคานกับเขาด้วยน่ารักดีน้องแอลก็10คนนี้จะมาคัดเลือกหนังทั่วโลกในปีนี้ใช่ใช่ที่ได้เข้าชิงซึ่งปีนี้ครับปรากฏว่าหนังเกาหลีที่ชื่อเรื่องว่า Parasite เนี่ยครับคว้ารางวัลใหญ่ไป Parasite เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือปรสิตก็คือปรสิตนั่นแหละมันเคยมีหนังญี่ปุ่นชื่อปรสิตอะไรฮะใช่มันเกี่ยวกันไหมคล้ายๆมีคนมาถามเยอะเหมือนกันว่าเดี๋ยวก่อนเกาหลีเขารีเมคญี่ปุ่นเหรอไอ้ที่มันเป็นตัวแล้วมีแบบตาหลายๆตามันงอกขึ้นมาจากตัวเราอะไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่อ่ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรฮะพาราไซต์เนี่ยฮะเป็นงานล่าสุดของผู้กำกับที่ชื่อว่าบงจุนโฮบงจุนโฮเนี่ยดังจาก The Host Memories of Murder แล้วก็ที่มีหนังที่ดังระดับฮอลลีวูดหน่อยก็คือ Snowpiercer อ๋อก็คือเป็นพ่วงกับเกาหลีท่านนี้นี่แหละใช่ชื่ออะไรนะให้ทีบงจุนโฮบงจุนโฮSnowpiercerแล้วถ้าใครมี Netflix เนี่ยน่าจะเคยดูเรื่องอกจาเอออกจาผมเคยดูแล้วนั่นแหละนี่คือพ่วงกับท่านนี้อกจานี่ก็จะมีนักแสดงแบบฝรั่งเลยฮอลลีวูดแล้วก็มีเกาหลีมาเกี่ยวด้วยใช่ๆเป็นเกี่ยวกับหมูฮะเรื่องนี้ครับเขากลับมาทำหนังเกาหลีแบบเต็มตัวชื่อว่า Parasite ครับสิ่งที่พี่โบถามตอนแรกว่าหูหนังคานดูยากปีนบันไดดูรู้เรื่องมั้ยเรื่องนี้คือพิสูจน์เลยว่าหนังรางวัลก็ดูโคตรสนุกได้พี่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำเงินระดับต้นๆของปีนี้ที่เกาหลีอ๋อโอเคคืออย่างน้อยถ้าหนังมาทำเงินอย่างน้อยว่าแปลว่าคนทั่วไปเขาดูรู้เรื่องใช่ไหมมีโอกาสได้ไปเกาหลีเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับช่วงที่หนังเนี่ยเพิ่งคว้ารางวัลพอคว้ารางวัลปุ๊บเนี่ยก็เข้าที่เกาหลีเลยปรากฏว่าโรงภาพยนตร์สมมติไปสักที่นึงมี10โรงอย่างเงี้ย8โรงฉายเรื่องนี้โอ้มันเป็นกระแสแบบฟีเวอร์มากอารมณ์เหมือนพี่มากพระขนงสมัยบ้านเราเนาะเข้าแบบเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์เลยกลายเป็นว่าคือได้รางวัลมาก่อนแล้วด้วยใช่แล้วก็กลายเป็นว่าที่เกาหลีก็ดังมากตอนนี้ใช่คือถ้ามันดูยากจริงๆอ่ะมันไม่ทำเงินแล้วก็มีรอบเยอะขนาดนี้มันเกี่ยวกับอะไรพี่กันประมาณเรื่องมันประมาณเรื่องนี้ครับจะเล่าเรื่อง
แล้วบอกได้เลยว่าเล่าได้แค่ 20% เท่านั้นจริงป่ะเนี่ยรู้มากไม่ได้รู้มากไม่สนุกใช่มาเล่าเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงครับซึ่งเป็นครอบครัวที่แบบเอาพูดง่ายเป็นครอบครัวคนจนครับพ่อแม่ลูกชายลูกสาวอยู่กันแบบอัตคัดในห้องใต้ดินบ้านหลังหนึ่งทุกคนตกงานใช้ชีวิตในบ้านที่ซอมซ้อครับแล้วพวกเขาก็พยายามจะไปหางานทำจนกระทั่งตัวลูกชายเนี่ยได้รับข้อเสนอจากเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยเป็นเด็กมหาลัยบ้านรวยสอนพิเศษติวเตอร์เป็นสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปสอนภาษาอังกฤษให้ลูกคุณหนูบ้านหนึ่งแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยกำลังจะไปเมืองนอกก็เลยมาบอกเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยที่บ้านจนเนี่ยว่าแบบเฮ้ยไปเป็นติวเตอร์แทนเราให้หน่อยไปสอนลูกหนูบ้านนั้นหน่อยใช่ไหมคนนี้ก็ต้องเก่งนะใช่ใช่ก็คือเรียนมัธยมมาด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่บ้านจนไม่มีทุนก็คือไม่สามารถเรียนมหาลัยได้เขาก็เลยเข้าไปสอนติวเตอร์ที่บ้านคนรวยบ้านนี้และหลังจากนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยต้องปลอมเป็นเด็กมหาลัยเข้าไปด้วยนะอ๋อมันเพื่อความน่าเชื่อถือใช่จากสภาวะฐานะที่ซอมซ้อต้องปลอมเป็นเด็กมหาลัยดูดีเพื่อเข้าไปสอนลูกคุณหนูในบ้านหลังนี้ซึ่งในบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านที่ใหญ่โตโออาก็รวยมากเหมือนกันมีพ่อที่เป็นนักธุรกิจแม่เนี่ยก็คือเป็นแม่บ้านแต่ว่าก็มีความเป็นแบบคนรวยมีคนใช้นู่นนี่แล้วก็ตั้งแต่นาทีที่เด็กผู้ชายคนนี้เข้าไปในบ้านหลังนั้นก็จะเริ่มเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นซึ่งเล่าไม่ได้พี่ เดี๋ยวที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ประมาณ 15-20 นาทีแรกเลยป่ะประมาณ15นาทีแรกแล้วหลังจากนั้นคุณเล่าไม่ได้เลยเหรอจริงๆไม่ควรสปอยอะไรเลยมันหนังมันเกี่ยวกับอะไรหมายถึงว่ามันมีเรื่องประหลาดหรือเปล่าคือมีเรื่องเหนือจริงหรือเปล่าหรืออะไรป่ะคือมันไม่ได้มีเรื่องเหนือจริงพี่ในช่วงแรกๆอันนี้ผมบอกมูเดิร์นโทนก็ได้ครับช่วงแรกมันก็จะมีความเป็นหนังเชิงตลกลายเสียดสีแต่ดูไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มระทึกขวัญขึ้นแต่จะเป็นยังไงเนี่ยไม่อยากบอกแต่ว่าประเด็นคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่คว้ารางวัลมาคือมันเป็นหนังที่พูดถึงความแตกต่างทางฐานะที่มันชัดเจนมากครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวคนจนแบบจนมากอีกครอบครัวหนึ่งก็รวยรวยแล้วก็ผมว่ามันเป็นหนังที่ผู้สร้างเนี่ยเขามองในฐานะที่เขาเป็นคนชนชั้นกลางมองเข้าไปเปรียบเทียบกันระหว่าง2ชนชั้นพูดถึงว่าคนจนเนี่ยเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงคนรวยเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงในมุมมองของคนชั้นกลางใช่ซึ่งมันจะเห็นทั้ง2ชนชั้นเลยว่าแบบข้อดีข้อเสียเขาเป็นยังไงแล้วมันเล่าออกมาได้อย่างชัดเจนและสนุกมากด้วยจริงไหมนั่นหมายถึงว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะพูดถึงสังคมของชาวเกาหลีเขาประมาณนั้นเนาะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยผมว่าไม่ได้มีความต่างจากบ้านเรามากเท่าไหร่นะอ๋อเหรอมันเป็นเรื่องชนชั้นเหมือนจริงๆมันเกิดขึ้นทุกประเทศอ่ะเนาะใช่ครับเช่นบางทีเฮ้ยนิสัยแบบนี้เราก็เห็นจากในบ้านเราไอ้วันนี้ก็เห็นจากข่าวนะอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่อยากบอกคือมันมีเรื่องที่สนุกและเซอร์ไพรส์ในนั้นเยอะมากพี่บอกผมดูมา2รอบแล้วชอบจริงก็ชอบจริงนี่เพิ่งเข้าด้วยนะใช่นี่คือเรื่องพาราไซต์นะคุณฟังเป็นหนังเกาหลีที่เราคุยกันอยู่ที่ไปได้รางวัลปาล์มทองคำที่ฝรั่งเศสใช่ซึ่งจริงๆอ่ะผมจะดูเรื่องนี้ตอนที่ไปเกาหลีที่เล่าให้ฟังแล้วเอาดูนู่นก็ต้องดูเวอร์ชันเกาหลีเลยนะใช่ปรากฏว่ามันไม่มีซับเลยจ้าก็เลยแบบก็เลยเทก่อนเดี๋ยวมันจะดูไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้แนะนำเลยหนังเข้าแล้วแล้วก็อย่างที่การบอกว่าดูสนุกดูง่ายด้วยดูง่ายแล้วก็ผมพารอบ2เนี่ยพาแฟนพาเพื่อนไปดูซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบเป็นคนทั่วไปแหละไม่ได้เอาสนุกอ่ะดูหนังเอาสนุกแล้วก็ที่อยากไปดูเนี่ยเพราะว่าชอบโอป้าครับเป็นเขามีใครแสดงอ่ะเรื่องนี้มีตัวดังๆป่ะคือจริงๆพระเอกครับคือผมจะซงคันคังโฮมันก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แต่ว่าที่แฟนกับเพื่อนอยากไปดูเนี่ยอยากไปดูพักซอจุนอ๋อพักซอจุนแต่ว่าเขาได้รับเชิญเฉยๆครับครับไม่ได้ออกไปเยอะมากใช่ๆก็แบบฟินตอนรับเชิญแต่ปรากฏว่าก็ดูสนุกทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำนะเรื่องนี้แนะนำ Parasite ถือว่าเป็นหนังที่ปีนี้ดังมากๆดังมากๆแล้วก็ผมว่าปลายปีมีสิทธิ์ลุ้นที่เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนผมว่าเกาหลีอะไม่พลาดที่จะเลือกเรื่องนี้ส่งไปชิงออสการ์โอ้โหเป็นหนังภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันดังอยู่แล้วเพราะได้คานมาแล้วเออน่าสนใจนะเพราะว่าล่าสุดมันก็จะมีอย่างเอเชียนอะไรนะที่เป็นหนังถ่ายที่สิงคโปร์ที่มันเป็นเรื่องราวของคนรวยมากๆในเมืองสิงคโปร์ Crazy Rich Asian Crazy Rich Asian อะไรอย่างนั้นซึ่งเรื่องนั้นผมชอบมากเลยเนาะสนุกเรื่องก็สนุกมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ Parasite ใครมีโอกาสลองไปดูนะใครไม่เคยลองดูหนังเกาหลีลองดูนะหนังเกาหลีอย่าคิดว่ามันมีแต่หนังแบบหนังโรแมนติกหนังแบบโหดๆใช่ไหมจริงๆหนังแนวอื่นเขาก็มีนะสนใจเยอะจริงๆถ้าพูดถึงพล็อตอย่างเงี้ยจริงๆญี่ปุ่นเขาเก่งเนาะ
คือปีแล้วเนี่ยก็เพิ่งมีหนังญี่ปุ่นชนะปาล์มทองคำเหมือนกันคือเรื่องช็อปลิฟเตอร์อ๋อช็อปลิฟเตอร์ที่ผมคุยกับคุณเนี่ยอันนั้นก็พูดเรื่องชนชั้นเหมือนกันมีใน Netflix แล้วนะคุณผู้ฟังอันนี้ฝากไว้อ่ะเพราะฉะนั้นลองไปดูกัน Parasite ดูไม่ยากดูง่ายด้วยดูง่ายรับประกันว่าสนุกโอเคสนุกเลยขอให้เข้า Netflix เร็วๆแล้วกันดูช่วงนี้ไปดูโลไม่ได้จริงพาไปหนึ่งเรื่องนี่คือเป็นหนังจากฝั่งเกาหลีไปแล้วครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาแนะนำวันนี้ครับหนังไฮไลท์จากฮอลลีวูดสัปดาห์นี้ครับเป็นการหยิบเอาหนังสยองขวัญยุคเก่าตั้งแต่ปลายยุค80เนี่ยกลับมารีเมคใหม่แล้วมันมีหลายภาคมากเลยครับผมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคุณชื่อคือถ้าพูดที่ชายเพลย์อาจจะไม่คุ้นมากแต่จะบอกว่าชักกี้เนี่ยมันมีอยู่ตัวเดียวใช่ผีชักกี้ที่เป็นการ์ตูนตาแบบวาวๆสีฟ้าๆผมก็เซิงกระเซิงก็คือมีดไล่แทงคนใช่คือถ้าเป็นชักกี้เนี่ยมันก็คือหนังที่เกี่ยวข้องกับตุ๊กตามันคือตุ๊กตาของเล่นเหมือนแอนนาเบลนี่แหละตุ๊กตาผีแต่ว่าตุ๊กตาผีตัวนี้เนี่ยในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันก็คือการที่มีวิญญาณฆาตกรโรคจิตเนี่ยมาสิงทำให้ตัวตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยลุกขึ้นมาหยิบมีดไล่แทงคนซึ่งชายเพลก็คือมีการสร้างออกมาหลายเวอร์ชันมากมีชักกี้ไบท์ออฟชักกี้เคิร์สออฟชักกี้มันออกเป็นหนังแบบหนังสยองขวัญมากกว่านะมันเขาเรียกว่าหนังโหดอ่ะเออเป็นหนังแนวแบบไล่แทงอะไรประมาณนั้น มันดูจบแล้วมันก็ไม่ได้กลัวไม่ได้มาหวาดกลัวต่อที่บ้านเลยเท่าไหร่ผมว่ามันเป็นหนังเขาเรียกว่าหนังแนวสแลชเชอร์เหมือนพวกสครีมเหมือนพวกอะไรเงี้ยที่แบบเน้นฆาตกรโรคจิตฮะก็จะมีความแบบเกรดดีหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ดูมาเกือบทุกภาคนะเด็กๆหลังๆก็จะเริ่มเลอะเทอะแหละหลังๆผมไม่ดูแล้วพอโตมาแล้วมันกลับมาทำใหม่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามอันนี้ถือว่าเป็นการที่ไม่ได้เกี่ยวกับอันก่อนแล้วครับเป็นรีเมคใหม่แล้วเป็นการตีความใหม่ด้วยครับเพราะว่าชักกี้เวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ใช่วิญญาณฆาตกรมาสิงแล้วชักกี้ในเวอร์ชันนี้เป็นหุ่นที่เป็นตุ๊กตาที่ข้างในเนี่ยเป็นเหมือน AI เป็นสมองคนครับที่พอเปิดใช้บริการปุ๊บมันสามารถเรียนรู้เหมือนพัฒนาตัวเองไปได้ใช่สามารถแบบเรียนรู้คาแรคเตอร์ของเจ้าของได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านกับเครื่องเสียงกับทีวีกับคอมพิวเตอร์ต่อบลูทูธได้อย่างเงี้ยอะไรอย่างงั้นด้วยมันทำให้ตัวหุ่นตุ๊กตาตัวนี้ครับเริ่มเรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นโหแนวใหม่แล้วอ่ะแล้วมันก็ยังโหดเหมือนเดิมแต่ที่นั่นแหละฮะยังเน้นเต็มไปด้วยความโหดความเลือดสาดความระทึกเหมือนเดิมยังคงเป็นหนังเกรด B อยู่ไหมครับผมว่าเขาตั้งใจให้เป็นเกรด B อ๋อเพราะว่ามันทำอะไรได้มันกว่านะอย่างเงี้ยใช่เพราะเป็นเกรด B ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าหนึ่งคือเขาโหดเต็มที่เน้นสะใจไม่ต้องเนียบมากไม่ต้องไปสนใจเนื้อเรื่องมากต่ออันนี้มันบ้าหน้าเวอร์ จริงเหรอไม่ต้องมาบ่นเพราะดูเอามันเอาได้เหรอผมว่าเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแต่เราดูชักกี้เราก็ไม่หวังว่าเนื้อเรื่องมันต้องอะไรมากเนาะดูแบบเอาเราผูกพันกับตัวชักกี้อยู่แล้วแล้วก็ไปดูว่าชักกี้มันจะโหดได้ขนาดไหนผมว่าเวอร์ชันนี้หนึ่งก็คือโอเคถ้าคนไปดูชักกี้หลักต้องการความมันความโหดความบ้ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่พี่และที่สำคัญคือพอเป็น2019ปุ๊บเนี่ยก็ยังอุตส่าห์อัปเกรดใหม่ให้เรารู้สึกว่าแหมไม่ได้เอาแบบเดิมมาเต็มๆยังมีแบบคิดใหม่ทำใหม่บ้างก็เลยรู้สึกว่าโอเคน่าสน หลังๆเราจะเห็นแบบหนังรีเมคเอาหนังเก่าๆมาทำอะไรเยอะเหมือนกันแล้วบางทีไม่ได้คิดอะไรเพิ่มแต่อันเนี้ยแบบคิดมาแล้วบางทีแบบโอเคเข้ากับยุคสมัยดี ทำเป็นเล่นนะคุณฟังไอ้ชักกี้เนี่ยคนที่สะสมเป็นพวกหุ่นโมเดลเนี่ยเขาขายซื้อขายกันตัวแพงนะเขามีทั้งเวอร์ชันหน้าปกติเป็นออกมาจากกล่องชายเพลเลยอ่ะแล้วก็อีกเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันหน้าบากที่ถือมีดอยู่เขาขายกันตัวเป็นหูแพงเหมือนกันคลาสสิกนะเป็นตัวคลาสสิกเด็กๆที่ไม่เคยดูก็มาดูได้เลยเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องไปดูภาคเก่าใช่แต่ว่าเด็กๆไม่ควรดูนะครับเอาแบบโตนิดนึงเพราะหนังมันค่อนข้างรุนแรงมันค่อนข้างเด็กที่ไม่เคยดูฉบับก่อนแล้วโตแล้วก็มาดูฉบับนี้ได้โอเคโอเคมันก็ดูเอาสนุกนะอย่าไปคาดหวังว่าโหเนื้อเรื่องมันจะต้องแบบวิลิสมันหลามันก็คือดูเอามันดูเอาสนุกมันเป็นหนังที่แบบมันมีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วอะแล้วก็ที่สำคัญผมว่าเวอร์ชันนี้เดินเรื่องไวมากไวจนแบบออกจากโรงเสร็จปุ๊บเฮ้ยนี่มันยังไม่ชั่วโมงครึ่งเลยมันเดินเรื่องไวจบไวไปหมดแปลว่ามันสนุกแปลว่ามันสนุกนะแปลว่าไม่น่าเบื่อเพราะนั้น2เรื่องวันนี้ฮะพาราไซต์หนังเกาหลี1เรื่องที่ไม่ได้รางวัลปาล์มทองคำจากที่เมืองคานมาแล้วกับอีก1เรื่องก็คือ Child's Play นั่นเองเมื่อวานนี้เค้ามีเอาตุ๊กตามาถ่ายรูปกับพวกเราด้วยเมื่อวานอาชีก็เมื่อวันซืนอาชีก็มาถ่ายรูปไปแล้วเห็นว่ามาหาซื้อเสื้ออะไรมาเหมือนชายเพเลยอาชีแล้วแยกออกมั้ยฮะไหนอาชีไหนชักกี้ถ้าเดินมา2คนผมเดินเข้าหาชายเพนะ เดินเข้าหาชักกี้ดีกว่าอ้วนดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะนั้น2เรื่องนี้แนะนำเลยจบวันนี้เสร็จงานไปดูกันได้แล้วก็ฝากนิดนึงครับสำหรับคอลัมน์ Soul Watch ในเว็บไซต์ chillfm.fm สัปดาห์นี้เนื่องจากว่าวันอาทิตย์ที่แล้วพี่โบครับเขามีการประกาศไลน์อัพหนังมาเวลที่จะเกิดขึ้นในเฟสต่อไปโอ้ยมาแล้วเหรอที่จะออกฉายในปี2020และ2021นะประกาศแล้วว่า2ปีหลังจากนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับผมเพราะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยผมได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้วว่ามีกี่เรื่องและที่สำคัญคือ
มานั่งวิเคราะห์ให้ฟังด้วยว่าทิศทางมันเป็นยังไงโอ้น่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าหลังจากที่ Endgame จบไปเนี่ยเขาจะไปต่อเรื่องอะไรกันบ้างเนาะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปอ่านกันได้นะฮะที่ www.chillfm.fm แล้วก็เข้าไปที่ So Watch มีรายละเอียดอยู่ในนั้นเลยนะวันนี้ก็ดูหนังให้สนุกแล้วกันเสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดกันยาวๆด้วยนะครับดูหนังเสร็จกลับบ้านติดตามได้ที่ช่อง GMM 25วันจันทร์เห็นว่ารีรันมีความสนุกทั้งวันเลยใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนี่ลูกทุ่งสู้ฟัดนะฮะใครไม่เคยดูได้ทั้งวันดูจนเกลียดหน้ากันไปเลยเกลียดหน้าใครฮะเกลียดหน้าผมนี่แหละแต่ว่าคนที่มาแข่งขันกันสนุกมากผู้ฟังอยากให้ไปลองดูกันนะครับยังไงก็ดูหนังให้สนุกแล้วกันและนี่คือช่วง So Watch ขอบคุณก๊อฟสิบกันนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ So Watch รู้ลึกเรื่องหนังกับก๊อฟสิบกัน A Time Online Podcast